วันนี้แล้วนะครับ5พฤศจิกายนจะเป็นวันชี้ชะตาไม่ใช่เฉพาะชาวสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเป็นชะตาของชาวโลกด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะอยู่ในกำมือของนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าอยู่ในมือของนางคมลาแฮร์ริสนะครับล่าสุดนักลงทุนก็ต้องจับตาครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับการลงทุนในเชิงที่เหลือของปีนี้ถึงปีหน้าหรือไม่ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าทั่วโลกนั้นต่างเกาะติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับซึ่งสหรัฐนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่และใช้ส่วนเวลาที่แตกต่างกันจึงทําให้แต่ละรัฐนั้นมีเวลาเปิดหีบปิดหีบเลือกตั้งไม่เหมือนกันโดยจอร์เจียอินเดียนาเคนตักกี้อยู่ในกลุ่มรัฐแรกๆครับที่จะเปิดหีบวันนี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือ7นาฬิกา ของวันที่6พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยและการประกาศคะแนนเลือกตั้งของแต่ละรัฐนั้นก็จะค่อยๆทยอยออกมานายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมองว่าไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือคอมมาลาแฮร์ริสฝ่ายใดชนะการเลือกตั้งก็ต้องเกิดสงครามการค้าครับซึ่งก็จะกระทบก,บกับการต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจและการแบ่งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ทำให้การลงทุนในปีนี้ยังคงมีความท้าทายซึ่งแต่ละสินทรัพย์จะมีปัจจัยที่เข้ามากระทบแตกต่างกันยกตัวอย่างการลงทุนในทองคำถ้าหากนางคมลาแฮริชชนะจะส่งผลให้ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาด้านสงครามลุกลามขึ้นทำให้สินทรัพย์ทองคำจะไปต่อได้แต่ถ้าหากโจน์ทรัมช์นชนะราคาบิตคอยอาจได้รับอานิสง์ทั้งในด้านราคาและการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเพราะทรัมป์เคยให้คํามั่นว่าจะทำให้สหรัฐ เป็นเมืองหลวงของคริปโตนายกอบศักดิ์ยังย้าว่าการเลือกตั้งในสหรัฐเป็นปัจจัยหลักครับที่นักลงทุนให้ความสําคัญในช่วงเวลานี้โดยคาดว่าเมื่อเข้าสู่ปี2568สถานการณ์ต่างๆจะชัดเจนขึ้นซึ่งหากไม่มีปัญหาสงครามขนาดใหญ่ๆประกอบก,บกับการฟื้นตัวของเศรษฐก,กิจโลกจะทําให้การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกมีความคึกคักมากขึ้นรวมถึงตลาดหุ้นไทยก็จะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกัน